ช่วงนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจนะอากาศครึ้มดีเหมาะสำหรับการทำงานกลางแจ้งก็มีโอกาสได้ตัดหญ้า2เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่งหรืออาจจะถ้ามันเยอะๆก็เดือนละครั้งนี่เราจะไปตัดต้นสังกะเทียมฝนตกมันจะงามต้นสังกะเทียมเกือบไม่ได้ตัดแล้ววันนี้สังกะเทียมก็ไปเจออุปสรรคนิดหน่อยก็คือไปเจอกิ่งสโหน่เผลอครับเดียวเรือหันไปโอ้ใบล็อกถ้ากระโดนกิ่งไม้หรือโดนหญ้าหนามันจะล็อกแบบนี้เครื่องมันจะดับเพราะใบมันขยับไม่ได้มั้ยคานมันก็ดึงถ้าเป็นสังกะเทียมก็เหมือนกันน่ะหญ้าสังกะเทียมแบบนี้ถ้าปล่อยให้มันหนาแล้วเราเข้าโดยไม่รู้สุ่ม4สุ่ม5ครับไปมันก็ฟันไม่ไหวอย่างนึงถ้าไปพัดไม่คมเนี่ยมันจะฟันไม่ไหวพอฟันไม่ไหวใบมันก็โดนหญ้าพันนะมันน็อกแบบเมื่อกี้แหละอันนี้ไม่น็อกหญ้าสังกะเทียมยังไงก็ไม่น็อกขอให้ใบนี่คมอย่างเดียวนะก็หนาๆได้ดีหน่อยหญ้าอย่างนี้ต้องทิ้งไว้หนาๆแล้วตัดสักทีจังหวะได้ผลด้วยนะงามเลยถ้าใครเห็นคลิปแรกๆก็ตัดหญ้าไม่ค่อยมีช่วงนี้จะเริ่มแน่นหนาหน่อยเพราะน้ำฝนตกมาน้ำในบ่อก็จะสดชื่นปลาเปอร์อะไรครับกระปี้กระเป๋าอะไรนะน้ำก็ขึ้นมาเยอะเลยประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยฝนตกลงมาโอ้ยชื่นใจเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ตอนนี้ก็ตัดไปก่อนยังไม่หมดหญ้ายังอยู่อีกเยอะ